อัตราเงินเฟ้อเยอรมนีลดลงเหลือ 8.2% เนื่องจากมาตรการอุดหนุนการขนส่งและภาคเชื้อเพลิงช่วยให้เงินเฟ้อในกลุ่มพลังงานและต้นทุนการผลิตลดลงแต่ยังต้องมาดูกันว่ามาตรการหนุนของรัฐบาลจะเป็นปัจจัยเชิงบวกแค่ในระยะสั้นหรือไม่โดยเพจ Worldmarker อ้างอิงรายงานจากBloombergระบุว่าล่าสุดอัตราเงินเฟ้อของเยอรมันชะลอตัวลงอย่างไม่คาดคิดมาอยู่ที่ราวละ 8.2% ในเดือนมิถุนายนซึ่งได้รับปัจจัยบวกจากมาตรการอุดหนุนของรัฐบาลที่มุ่งเน้นไปยังภาคการขนส่งและภาคเชื้อเพลิงอัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีลดลงตรงข้ามกับการเพิ่มขึ้นในประเทศสเปนที่ล่าสุดเงินเฟ้อดีแตะ 10% ซึ่งเป็นอัตราที่เร็วที่สุดในรอบ37ปีตอนนี้คงต้องมาจับตามองกันต่อไปอย่างใกล้ชิดทีเดียวว่ามาตรการสนับสนุนของรัฐบาลครั้งนี้จะอยู่ยาวแค่ไหนและจะช่วยพยุงตลาดได้หรือไม่เพราะเงินเฟ้อทั่วโลกยังคงถูกกดดันจากปัจจัยระดับมหาภาคหลายอย่างนักวิเคราะห์บางคนให้มุมมองที่น่าสนใจว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคนที่ควบคุมเงินเฟ้อได้คือรัฐบาลไม่ใช่ธนาคารกลางซึ่งถือเป็นแนวคิดที่น่าสนใจเลยทีเดียวแต่ถึงกระนั้นก็ต้องดูกันต่อไปว่ารัฐบาลจะมีงบประมาณอุดหนุนมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะหากสงครามในยูเครนยังคงปะทุอยู่แบบนี้รัฐบาลยุโรปยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องคิดและมีอีกหลายเรื่องที่ต้องให้จ่ายเงินขณะที่เพจ World Update ได้อ้างอิงรายงานจากรอยเตอร์และ TNN World ระบุว่าสหรัฐรวยเละเป็นโจ๊กดอลลาร์ไหลคืนชาติมหาอำนาจใหม่ใช้หยวนแทนที่ผ่านมาหลายทศวรรษสหรัฐนอกจากจะใช้อาวุธแล้วยังใช้เงินตราเป็นเครื่องมือในการควบคุมระเบียบโลกเก่าขั้วเดียวบังคับให้ชาติต่างๆทั่วโลกซื้อขายสินค้าด้วยเงินสกุลดอลลาร์แทบทุกประเทศต้องนำเงินตราสกุลท้องถิ่นของตนที่พิมพ์เงินโดยใช้ทองคำค้ำประกันในมูลค่าเทียบเท่ากันเงินกระดาษประเภทนี้จึงมีมูลค่าเท่าทองคำดีๆนั่นเองจากนั้นก็จะนำไปแลกเปลี่ยนกับเงินดอลลาร์ยูโรปอนด์ที่พิมพ์เงินเพิ่มโดยไม่มีทองคำค้ำประกันนึกอยากจะพิมพ์เท่าไหร่ก็ทำ QE รับรองเอกสารค้ำประกันตัวเองเงินกระดาษประเภทนี้มูลค่าไม่เท่าทองคำการซื้อแบบนี้เรียกให้ดูดีสากลว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเอาไว้เป็นเงินกลางจ่ายค่าสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานน้ำมันก๊าซถ่านหินอาหารทั่วโลกโดยชาติตะวันตกกำหนดให้มีระบบสวิตผูกกับธนาคารทั่วโลกแต่ละชาติไว้เป็นตัว alert เตือนตัดเงินออกจากทุนสำรองของชาติผู้ซื้อไปอย่างชาติผู้ขายเป็นแบบนี้มานานแสนนานจนทั่วโลกชินและไม่ฉุกคิดว่าเอาทองคำไปแลกกระดาษกันทำไมนายธนาคารสหรัฐและชาติตะวันตกก็จับเสือมือเปล่านำเงินท้องถิ่นทั่วโลกที่เทียบเท่าทองคำไปแปลงเป็นสินทรัพย์ลงทุนในประเทศตนเองและไปลงทุนทั่วโลกเรียกคนพวกนี้ว่านักลงทุนต่างประเทศผลิดอกออกผลงอกเงินที่มีคุณค่าเท่าทองคำไม่มีที่สิ้นสุดพฤติกรรมเสมือนตกปลาในบ่อเพื่อนคือไม่ลงทุนอะไรเลยมีเหยื่อนิดหน่อยนึกอยากจะได้ปลาจากบ่อคนอื่นที่เขาทำมาหากินบ่อไหนก็เดินไปนั่งตกเอาดื้อได้ปลาอ้วนพีตัวใหญ่เยอะๆก็ขนกลับบ้านไปเลี้ยงฉลองกับครอบครัวเจ้าของบ่อปลาก็ต้องลงทุนลงแรงคอยเติมปลาลงในบ่อไม่จบไม่สิ้นจนเจ้าของบ่อปลาหมดทุนก็เจ๊งไปเองตัวอย่างคือศรีลังกาในเวลานี้ที่สะสมเงินดอลลาร์ยูโรถูกสูบจนแห้งเหลือหนังติดกระดูกดังนั้นประเทศใดถือครองดอลลาร์มากค่าเงินตนจะอ่อนลงมากกว่าคืนตั้งเงินกองทุนชดเชยพยุงค่าเงินของตนเองวิธีนี้หายนะรอได้เลยวิธีแก้คือเทขายดอลลาร์ทิ้งไปให้เยอะที่สุดแล้วไปเพิ่มสัดส่วนถือและค้าขายด้วยหยวนรูเบิลที่มีทองคำค้ำประกันค่าเงินและแข็งกว่าดอลลาร์เพื่อชดเชยค่าเงินท้องถิ่นอ่อนค่าจึงจะช่วยรอดหายนะได้ตัวอย่างคือปัจจุบันผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ที่สุดของอินเดียอัลตราเทคซีเมนต์นำเข้าสินค้าถ่านหินจำนวน 157,000 ตันมูลค่า 172,652,900 หยวนหรือ 25.81 ล้านดอลลาร์จากผู้ผลิตซูกรัสเซียที่มีธุรกิจค้าถ่านหินตัวแทนตั้งอยู่ในดูไบ UAE จากนั้นอินเดียก็ชำระเส้นทางการเงินรูปีหยวนรูเบิลไปให้รัสเซียกลายเป็นที่น่าพอใจมากแม้แต่สิงคโปร์ก็ทำแบบนี้มาสักระยะแล้วเป็นเคล็ดลับที่ปัจจุบันสิงคโปร์มีอัตราเงินเฟ้อ 5.6% วิธีนี้ช่วยผลักดันสัดส่วนของเงินหยวนที่เทียบเท่ากับทองคำให้เป็นสกุลเงินสากลยิ่งขึ้นช่วยกันกดสัดส่วนดอลลาร์ลงมาในการค้าโลก
ผลักเงินกระดาษแม่น้ำร้อยสายไหลกลับไปท่วมสหรัฐยุโรปถล่มให้ชาติตะวันตกอัตราเงินเฟ้อทะยานสูงลิ่วผลคือชาติต่างๆค่าเงินท้องถิ่นที่ตนเสมือนทองคำจะกลับมาแข่งค่าขึ้นเองตามธรรมชาติพ้นการครอบงำของดอลลาร์กระดาษอาจเรียกวิธีนี้ว่ายืมเงินหยวนรูเบิลคว่ำบาทดอลลาร์ก็ไม่ผิดนักก็สมเหตุสมผลที่เงินสกุลท้องถิ่นเทียบเท่าทองจะแลกเป็นหยวนที่เทียบเท่าทองเหมือนกันเอาไปชำระค่าสินค้าพลังงานน้ำมันตะวันออกกลางเพราะผู้ค้าในซาอุและ UAE ก็รับชำระค่าสินค้าของเขาเป็นหยวนและรูเบิลไม่บังคับให้ชำระดอลลาร์มานานแล้วปัจจุบัน1ดอลลาร์เท่ากับ 6.6899 หยวนการขายทิ้งเงินทุนสำรองระหว่างประเทศดอลลาร์ลดสัดส่วนให้เหลือน้อยที่สุดแล้วไปเพิ่มสัดส่วนหยวนรูเบิลทดแทนแล้วใช้เงินทุนสำรองสัดส่วนใหม่นี้ชำระค่าสินค้าโภคภัณฑ์จะรับประกันความหายนะค่าเงินก่อนจะเกิดต้มยำกุ้งทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าการตั้งกองทุนพยุงค่าเงินที่อันตรายมากยึดหลักว่าเงินกระดาษมูลค่าเท่าทองคำคนละสกุลแลกกันเองย่อมไม่เสียเปรียบและอย่ายอมให้คนอื่นมาตกปลาในบ่อเราน้ำยอกต้องเอาน้ำบ่งสู้วิธีนี้ชนะพวกเอาเปรียบแน่นอน